เพียรเขียนจดหมายส่งไปน้องนั้นไม่เคยตอบที่เฝ้างอรอลงน้องคงไม่ชอบน้องจึงไม่ตอบให้รู้เฝ้าเพียรเขียนส่งไปเงียบหายหรือน้องย้ายที่อยู่หรือว่าพ่อแม่น้องเปิดส่องดูกลัวน้องมีคู่คนจนซื้อสแตมป์หมดไปหลายสตางค์รอรับอยู่หลังได้แต่นั่งเธอบนเฝ้านั่งนึกนอนนับใจสับสนถึงหน้ามนใจลอพี่เฝ้าปองน้องไม่หันหรือแต่งงานแล้วให้พี่รู้หน่อยพี่จะได้ตัดใจต้องคอยให้มันน้อยใจฟรีเฝ้าปองน้องไม่หันหรือแต่งงานแล้วไม่พี่รู้หน่อยพี่จะได้ตัดใจไม่ต้อง